ทุกคนรู้นะว่าการออกกําลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นและดีแต่ทํำไมทํายากคุณนะัทผมคิดว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันมันเป็นจุดเปลี่ยนที่เราลงทุนน้อยที่สุดแต่มันสามารถเอฟเฟกหรือโปรดิวในงานด้านอื่นๆได้ด้วยก็เลยเริ่มลงทุนกับร่างกายตัวเองก่อนอ ถ้าออกกําลังกายแล้วรู้สึกว่าไม่ยากเกินไปแล้วรู้สึกว่าทําแล้วสนุกไม่ได้รู้สึกว่าฉันโดนกดดันให้มาต้องมาออกแรงเนี่ยแต่ฉันมาสนุกเขาจะรู้สึกเอนจอยมากขึ้นแล้วก็จะทําได้ในระยะเวลานาน,านๆเพราะเป็นสิ่งที่เขาเริ่มจะชอบอแล้วก็เอนจอยกับมันวิชันธุลมูลพอดแคสต์คอนเทนต์วิดีโอวิชัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission t o the Moon นะครับคุณอยู่กับระวิทฐานุสาหะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเซสชั่นในวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการออกกําลังกายซึ่งแบบโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับชีวิตมากๆเลยนะฮะใครที่ติดตามฟังผมอยู่ก็จะพอทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆของชีวิตนะฮะผมอาจจะทําไม่ได้ตลอด ทุกวันมันก็มีวันที่เละบ้างอะไรบ้างแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นของที่เปลี่ยนชีวิตจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าออผมพยายามจะเล่าเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องการออกกำลังกายเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าจะมีความพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าการออกกำลังกายที่เราจะมาคุยวันนี้เนี่ยจะเจาะลงไปถึง rehab exercise หรือว่า corrective exercise นะครับซึ่งเป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่งนะที่จะเป็นดีเทลยังไงเนี่ยวันนี้ผมมีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับที่จะมาช่วยเล่าให้เราฟังทุกคนรู้จัก virgin active กันดีอยู่แล้วนะฮะวันนี้เนี่ยผมมีตัวแทนจาก virgin active นะครับคุณนัทชุติวัฒน์พุกประจบนะครับคุณนัทเป็น exercise experience manager จาก virgin active club นะฮะ virgin active เนี่ยก็เป็น ครับฟิตเนสที่แบบเท่มากๆเลยนะฮะเท่ตั้งแต่อุปกรณ์ข้างในก็มีโปรแกรมเจ๋งๆหลายอันวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง Rehab Exercise ว่าคืออะไรนะครับทำไปเพื่ออะไรแล้วใครควรจะทําบ้างนะครับสวัสดีนะครับคุณนัทสวัสดีครับข้ออื่นเราอยากให้คุณนัทแนะนําตัวนิดนึงครับผมชื่อนัทนะครับอ่อชุติวัฒน์ผูประจบนะครับอ่าตำแหน่ง Exercise Experience Manager นะครับตอนนี้อยู่ที่ Virgin Active สาขา c e n t r a l w e s t g a t e ครับอืมครับ วันนี้เนี่ยเรามาคุยกันเรื่องออกกําลังกายแต่ว่ามีเรื่องเฉพาะเจาะจงนิดนึงใช่ครับคือเราอยากจะมาคุยเรื่องของ rehab exercise มันเป็นยังไงครับ rehab exercise ต้องบอกก่อนเลยครับ rehab exercise เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่กับวงการการออกกำลังกายในประเทศไทย rehab exercise เนี่ยเขาเราจะหรือเราจะเข้าใจกันว่าเฮ้ยต้องเป็นการกายภาพแน่ๆหรือเป็นการฟื้นฟูหลังจากการได้รับบาดเจ็บ แล้วมาออกกําลังกายกันใช่ไหมครับแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถออกได้ทั้งเป็นแบบพรีเวต์แล้วก็โพสตหมายความว่าสามารถออกในรูปแบบของการป้องกันเพื่อจะเกิดการบาดเจ็บหรือรักษาฟื้นฟูหลังจากได้รับการบาดเจ็บก็ได้นะครับนั่นคือความหมายของ rehab exercise ซึ่งทีนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นการจัดให้การฝึกแบบนี้เพื่อให้ร่างกายมันอยู่ในภาวะสมดุลที่สุดเพื่อจะออกแรงหรือว่าใช้แรงเนี่ยได้มีประสิทธิภาพที่สุด ใช่ครับแล้วอ่ะสมมุติว่าเราไปที่ Virgin นแล้วเราก็ไปพบกับเทรนเนอร์ใช่ไหมะมีคน<บ>มาช่วยถ้าสมมติว่าเป็น preventive Pre มันจะแตกต่างจากการไป exercise session ปกติของเราย่างไรซึ่งเราก็ต้องดูก่อนครับซึ่ง Virgin Active เนี่ยจุดเด่นหลกัหลกๆเลยเราจะมีโปรแกรมที่ชื่อว่า ignition จะเป็นการประเมินหรือ assessment body analysis เนี่ย เบื้องต้นก่อนซึ่งถ้าสมมุติว่าเราทำตัวบอดี้แอน y ลิซิสแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าคนคนนั้นหรือเขาคนนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดอะไรบ้างเพราะเราจะก็จะดูว่าในข้อต่อแต่และข้อต่อเนี่ยตั้งแต่ข้อเท้าจนถึงศีรษะเนี่ยครับมีอะไรที่มันไม่ตรงตามฟังก์ชันที่ควรจะเป็นดังนั้นเราก็จะไปนเน้นในกลุ่มข้อต่อตรงนั้นเพื่อเกิดการป้องกันก่อนที่จะเกิดค่าอถึงภาพออกใช่ไหมครับ คุณคุณนัดลองยกตัวอย่างนิดหนึ่งได้ไหมครเ <P> พื่อเพื่อเพื่อเป็นเพือพ่อเพื่อให้คนอาจจะนึกภาพออกชัดเจนมากขึน้นอ่ะสมมติว่าผมอาจจะโอเวอร์เวยนิดหน่อยสมมตินีอย่างเงี้ยเราก็จะมีความเสี่ยงใช่ไหมที่จะสมมติอาจจะสมมติว่าอาจแต่ชอบวิาาจจ่งก็อาจจะมีโอกาสที <P> ่จ,จะบาดเจ,จบ็บได้ง่ายกว่าคนอื่นอย่างนี้ไนั่นต้องบอกงี้ครับนั่นต้องบอกงี้พอเราดูเช็คอัพเนี่ยเราจะดูตามแต่ละข้อต่อใช่ไหมเป็นโพสเจอร์แอนาไลซิสเวลาเราดูแลเนี่ยเหมือนมนคนรวิตยืนนะครับคนรวิตจะรู้สึกว่าเวลายืนเนี่ย รู้สึกยืนเต็มฝ่าเท้าหรือเปล่าอเพราะบางคนเนี่ยมีภาวะที่เป็นเท้าแบนหรือเท้าคากอย่างนี้พอถ้าเกิดสมมติยกตัวอย่างนะครับคนที่วิ่งบ่อยๆหรือว่ามีอาการปวดหลังบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดมาจากฝ่าเท้าเลยเพราะใช่เพราะว่าฝ่าเท้าเนี่ยเป็นจุดรับน้ําหนักเป็นจุดรับน้ําหนักเพราะฉะนั้นมันเหมือนลูกโซ่ครับถ้าสมมติข้อต่อแรกสําคัญที่สุดมีปัญหามันจะเอฟเฟกต ท้งร่างกายเลยม,มันเขาเรียกว่า kinetic c h a เหมือนเชนโซ่นี่แหละถ้าสมมุติข้อเท้ามีปัญหาเท้าแบนก็จะส่งผลให้หัวเขา่าหุบเข้าด้านในอ่อจาจะสังเกตไหมครับเวลาที่เราลงน้ําหนักหัวเขา่าเราจะหมุนเข้ามาด้านในลักษณะเล็กน้อยและจะทําให้หลังเราเริ่มแอนอพอหลังเราเริ่มแอนเนี่ยมักก็จะปวดหลังล่างอ่าพอปวดหลังล่างขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็เลยคอมเพนเซตรร่างกายตัวเองให้อยู่ในโพสเจอร์ที่รู้สึกสบายที่สุด แต่มันฝืนกับฟังก์ชันของร่างกายอันนั้นแหละเราถึงจะไปเวิร์กออนกันต่อในแต่ละข้อต่อใช่ผมมุมนี้มุมนี้น่าสนใจมากเพราะว่าอันนี้เล่าให้ฟังประสบการณ์ส่วนตัวนะคะคือผมก็เคยเจ็บตรงเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะตรงเนี้ยรองช้ำรองช้ำอะไรอย่าเง้ยแล้วก็แล้วก็รักษาเป็นปีอ่ะต้องไปช็อกเวฟอะไรกันโหเป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อวิธีการจัดท่าในการวิ่งของเราเนี่ยมันสํคัญมากสคัญมากสำคัญมากอันนี้คือ ยกตัวอย่างหนึ่งอันนี้คือการ Prevent ไปดูก่อนว่าเราโอเคควรจะต้องทําตรงไหนเพื่อที่จะระวังหรือบาลานซ์เราไม่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครัก็จะได้ไปจัดการตรงนั้นแล้วแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในโปรแกรม exercise ของเราหรือยังไงใช่ครับคือพอเราเริ่มจาก Assessment เสร็จแล้วเนี่ยเราดูแต่ละข้อต่อว่าอะไรที่มันผิดฟังก์ชันเราก็จะมีการเรียกว่าเป็นสเต็ปในการฝึก เบือ้องต้นเนี่ยเราจะสร้างความมั่นคงแล้วก็ความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อนั้นๆก่อนอและเราก็จะไปเพิ่มเรื่องของความทนทานของของกล้ามเนื้อรอบข้อต่อนั้นๆถึงจะไปเพิ่มความแข็งแรงครับถามว่าถ้ามีฟังก์ชันเหล่านั้นที่มันผิดฟังก์ชันไปเนี่ยแล้วออกกําลังกายถามว่าจะมีโอกาสบาดเจ็บไหมก็มีแต่ถ้าเกิดเรารู้ก่อนเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการป้องกันได้ดีกว่าอเราก็จะระวังใช่อจุดส่วนใหญ่ที่คนมักจะ เออเป็นยังไม่เกิดปัญหาแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะมีเยอะเนี่ยมีมีจุดไหนบ้างครับคุณมีจุดไหนที่หลกัหลกๆจากที่ประสบการณ์ที่เคยเจอนะครับหนึ่งเลย l o w back pain หรือโรคปวดหลังใช่โรคปวดหลังหรือออฟฟิศซินโดรมครับซึ่งสาเหตุทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันมาจากคําเดียวหรือหลักการเดียวเลยคือ muscle imbalance ได้หมายความว่า กล้ามเนื้อเนี่ยฝั่งตรงข้ามกันหรือว่าฝั่งที่ใช้งานคู่กันไม่สมดุลยกตัวอย่างเช่นคนที่หลังค่อมนะครับ,รบหลังค่อมมักจะสังเกตเห็นว่าไหล่เขาจะห่อมาด้านหน้าอไหล่เขาจะห่อมาด้านหน้าเราจะสังเกตเห็นเลยว่าหัวไหล่ด้านหน้าเขาเนี่ยจะงุ้มเข้ามาหากันมันเลยทําให้เขาหลังค่อมนั่นหมายความว่ากล้ามเนื้อบริเวณฝั่งด้านหน้าของร่างกายเขาเนี่ยมีอาการตึงหรือว่าเกิดมัสเซลที่มันช็อต มากๆากนะครับมันเลยทําให้มัดกล้ามเนื้อที่อยู่ฝั่งด้านหลังมันโดนยืดออกทําให้หลังมันค่อมอใช่อ,อันนี้คือตัวอย่างอย่างง่ายที่ให้เข้าใจกันได้ชัดแล้วถ้าสมมติเป็นแบบนี้เพราะอาการหลังค่อมนี่เสียบุคลิกด้วยเนาะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราเราโปรแกรมเอ็กซ์เซอร์ไซส์ลักษณะมันจะเป็นไงครับโปรแกรมเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับคือเราจะแบ่งเป็นสี่ขั้นตอนง่ายๆดีกว่าอันดับแรกเนี่ยเราต้องแคลิฟายก่อนหรือว่า ระบุก,ก่อนว่ามัดกล้ามเนื้อไหนที่มันตึงอ,อย่างเมื่อกี้ที่ผมได้พูดไปนะครับว่ามัดกล้ามเนื้อด้านหน้าที่มันตึงนั่นก็คือกล้ามเนื้อของหน้าอกอมสมมติยกตัวอย่างเป็นเคสหลังคอมนะครับ,รบกล้ามเนื้อหน้าอกมันตึงเนี่ยอันดับแรกเลยเราต้องคลายผังผืดที่มันตึงอของกล้ามเนื้อหน้าอกก่อนกล้ามเนื้อที่ตึงคืออะไรเหมือนเวลาที่ทุนรวิทลองจับหน้าอกดูเองเัวเยงดูก็ได้ลองกดไปดูที่ ต้หายปลาครับพอเราคำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเจอจุดใดจุดหนึ่งที่มันรู้สึกเป็นปุ่มเป็นปมเล็กๆกดแล้วมันรู้สึกจิ๊ดจิ๊ดเวลาไปนวดจะใช่ใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าการคลายตัวทริกเกอร์พอยท์หรือผังผืดที่มันเกาะในกล้ามเนื้ออันนี้เราต้องจำเป็นต้องคลายก่อนเพื่อให้เหมือนยางเส้นหนึ่งครับให้มันเกิดความยืดหยุ่นที่ดีก่อนหลังจากนั้นเราก็มาทําการยืดรักค้างไว้เพื่อให้เพิ่มเทนชันหรือว่า แรงยืดของกล้ามเนื้อนั้นให้ดีขึ้นลำดับต่อไปเราถึงจะไป activate หรือกระตุ้นมัดกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงอย่างเช่นตอนต้นที่พูดไปก็คือกล้ามเนื้อด้านหลังบริเวณหลังเราอาจจะทําเป็นท่าดึงเพื่อ,อเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อกลุ่มรอบๆสะบักให้สามารถทํางานได้ดีขึ้นหลังจากนั้นเราก็เข้าไปสู่โปรแกรม exercise ที่เกือบจะปกติอย่างเช่น machine แ a t p ู้ l l หรือว่า s ควอ t พู o หรืออะไรเงี้ยได้หมด ใช่ oh, แต่มันก็ <okay. S 1> ต้องดูคอนเซปต์และขั้นตอนก่อนคือหลักสำคัญของ Rehab Exercise หรือการดูบุคลิกเนี่ยครับ mm. เราต้องดูโพสเชอรแล้วก็จุดที่ต้องการแก้ไขก่อนเป็นอันดับแรกใช่ oh, อันนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมผมคิดว่าคนที่มีออฟฟิศินอาการออฟฟิศซินโดรมนี่มีเยอะมากเนาะใช่ครับใช่ไะแล้วก็หลายคนก็อาจจะไปรักษาโดยการไปนวดไปแล้วันซึ่งมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะหรือมก็กลับมาปวดใหม เราเดีอยวต้งไปใหม่ถูกต้องแต่ว่าอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยใช่ไหมใช่ครับเราไปตั้มซ้ำกล้ามเนื้อให้แข็งแรงซึ่งจริงๆว่าต้นเหตุเลยไหมก็อาจจะไม่ใช่ต้นทางซะทีเดียวซึ่งปัญหาต้นเหตุเลยมาจากการใช้ชีวิตประจําวันของเราอ๋อโอเคทั้งจะเป็นการนั่งการยืนการทํากิจวัตรประจําวันในแต่ละวันของเราแล้วแต่อาชีพด้วยนะครับครับอย่างสมมุติ อ,อย่างอาชีพพนักง,งานออฟฟิศเนี่ยที่เขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยจริงๆแล้วมีเฉพาะในประเทศไทยนะที่เรียกออฟฟิศซินโดรมซึ่งในต่างประเทศเขาเขาจะเรียกเป็นมัสเซลอิมบาลานด์โอเวอร์คลอสซินโดอัปเปอร์คลอสซินโดอะไรแบบนี้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยจใจเข้าใจง่ายว่าพนักง,งานออฟฟิศคือออฟฟิศซินโดรมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะระบุต้นเหตุจริงๆเนี่ยต้องดูด้วยว่ากิจ,จวัตรประจําวันเราทําอะไรบ้างอ,อาการของคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศหรือกลุ่มคนที่เป็นอย่างพวกทันตแพทย์ ก็จะมีกลุ่มอาการที่มันเป็นมาโซอิมบาลันที่ต่างกันอะอย่างบางคนที่เป็นลักษณะที่ยืนตลอดเวลาอาจจะมีภาวะในเรื่องของกระดูกสันหลังคดร่วมด้วยกลุ่มอาการขึ้นอยู่กับลักษณะอาชีพและกิจวัตรประจําวันด้วยครับนั่นคือต้นเหตุเลยนั่นคือต้นเหตุจริงๆใช่ก็คืออสมมติว่าเรานั่งผิดท่าทำงานนั่งผิดท่ามันก็จะต้องมีปัญหาเดี๋ยวมันก็ต้องเดี๋ยวมันก็ต้องปวดหลังอะไรแบบนี้ใช่ครับโอเคนั่นก็คือแต่ว่าเราก็จะได้มารู้ว่าเป็นยังไง ขอกระโดดข้ามไปสำหรับ rehab exercise ในลักษณะที่คนส่วนใหญ่อาจจะนึกถึงก็คือหลังจากเกิดอาการบาดเจ็บมาละใช่ครับอย่างนั้นจะต่างกันยังไงครับต้องบอกงี้ครับว่าตัวที่นัดเพิ่งพูดไปเนี่ยราอาจจะเรียกในในเชิงของเทคนิคว่าเป็น corrective exercise ก็ได้ถ้าการความเข้าใจผิดเป็น corrective exercise คือการจัดระเบียบร่างกายให้เหมาะสมที่สุดในการออกกำลังกายแต่ถ้าเป็น rehab exercise เนี่ย ความรู้สึกจะเป็นการฟื้นฟูหลังจากเกิดการบาดเจ็บเช่นเรามีภาวะที่เป็นเกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากอย่างเช่นรองช้าเหมือนตัวอย่างของคนรวินะครับที่ไปช็อคเวฟหรือทําอันตราสาวอันนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวความตึงของพังผืดเนี่ยมันทุเลาลงแต่โอกาสกลับมาเป็นซ้ําก็สามารถเป็นได้อีกเพราะมันไม่ได้โดนแก้ที่ต้นเหตุคือกิจวัตรประจําวัน แต่ว่าการออกกำลังกายแบบรีแฮบหรือคอร์เรกทีฟเนี่ยมันจะช่วยให้เราเรียนรู้ร่างกายเราเรียนรู้ฟังก์ชันในการทำงานที่ถูกหลักของชีวกลาศาสตร์อย่างนั้นดีกว่า่าแต่ว่าพอเวลาที่เราทำรีแฮบหรือเราทำกายภาพเนี่ยบางทีมันเป็นการทุเลาแล้วก็ฟื้นฟูให้กลับมาหายดีโดยที่ไม่เจ็บแต่โอกาสเกิดซ้ำก็ยังจะมี เราก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่าเราก็จะต้องเปลี่ยนโพสตเจอของตัวเองหรืออะไรแบบนี้ด้วยใช่ใชครับอ่าโอเคโอเคกี้เราคุยถึงเรื่องปวดหลังเนาะหลังที่เจอแบบปวดหลังล่างใช่ฮ<ช>ัลโล่แบ็ back, อันนี้เป็นคนเป็นเยอะมากยอดฮิตครับยอดฮิตใช่ไหมฮะแล้วก็หลังคอมแอร์นี่ก็คนเป็นเยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีกระดูกสันหลังคดอันนี้สําหรับคนที่ยืน<อ>คุณหมอแบบนี้ยืนทั้งวันอาจจะเป็นได้หรือกลุ่มคนที่มักจะ เรามองข้ามไปให้ลองนึกถึงพวกนางแบบในแบบออันนี้ครับเขาจะยืนแล้วโพสท่าใส่รองเท้าส้นสูงด้วยถูกต้องใช่อันนี้ก็จะทําให้เกิดภาวะที่เสี่ยงต่อกระดูกสันหลังคดได้ได้ง่ายเหมือนกันแต่ตัวกระดูกสันหลังคดเนี่ยอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณหมอหรือนักกายภาพวิเคราะห์มาก่อนวิเคราะห์มาก่อนว่าเขาควรเจาะกําลังกายแบบไหนถึงจะส่งต่อมาให้ทางเพอร์ซ a น T ลเทรนเนอร์หรือว่าฟิตเนสโปรเฟชชั่นแนลของเรานะครับ ที่คุณนัดเจอมาเนี่ยกระบวนการที่เรารู้สึกว่าเวลาคนมาแล้วต้องมีวิธีคิดแบบไหนละกันถึงจะทําให้การทํารีหาบเป็น์ไซส์ได้ผลที่สุดคือต้องบอกงี้ครับว่าคนที่มองหาการออกกําลังกายแบบนี้เนี่ยไม่พ้นคนที่ปัาเจ็บมาแล้วอ่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น เพราะว่าถ้ายังไม่เจ็บก็ยังไม่ค่อยได้นึกถึงใช่อ,อาจจะนึกถึงว่าการยกเวทการออกกาลังกายทั่วไปเนี่ยยังยังสามารถช่วยเขาเขาว่าออกกาลังกายก,กว้างแต่คนที่มาออกกาลังกายในด้านเฉพาะแบบนี้ครับอย่างยกตัวอย่างตัวนั้นเองก่อนที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านนี้หรืออะไรก็ตาม,มเราเองก็เคยเป็นผู้บาดเจ็บมาก่อนอแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้รู้สึกว่าเรากลับไปใกล้เคียงกับร้อยเปอร์เซ็นต์ได้มากที่สุดอ,อันนี้ครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของ เกือบจะ80%ที่หันกลับมาหรือว่าใส่ใจกับการออกกำลังกายในลักษณะแบบนี้คุณนัดครับรีแฮบเอ็กซ์เซอร์ไซส์ี่มีข้อข้อควรระวังไหมไมีข้อควรระวังไหมต้องบอกเนี้ยครับว่ารีแฮบเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวขอบเขต,เตแล้วกันอขอบเขตแล้วกันเพราะว่าถ้าในมุมของรีแฮบเอ็กซ์เซอร์ไซส์เราจะมีขอบเขตที่ต่างจากนักกายภาพหรือว่าตัว แพทย์เองก็ตามเพราะว่าเราไม่สามารถวินิจฉัยให้ได้ว่าเขาคนนั้นเป็นอะไรมามีความเสี่ยงที่จะเป็นอะไรซึ่งเราเหมาะสมกับการรับไม้ต่อ,อจากการรักษามาแล้วข้อควรระวังคือคนที่มองหาเทรนเนอร์ด้านนี้ควรจะปรึกษาแพทย์หรือว่านักกายภาพมาแล้วถึงจะมาหาเราน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วก็ข้อควรระวังอะครับก็คือในเรื่องของอาการฝึกตัวเองมากกว่า ข้อควรระวังจริงๆแล้วมันเป็นเบสิกของการออกกำลังกายทั่วไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่ไม่ประสบความสําเร็จกับการฝึกแบบนี้นั่นก็คือยอมแพ้ไปก่อนอแต่ก็จะมีบางส่วนที่อยากหายจริงๆต้องบอกงี้เพราะว่าบางคนเขารักษามาหลายวิธีแต่ไม่เคยลองด้วยการแค่ออกกำลังกายในในรูปแบบของ Rehab หรือ Collective อย่างเงี้ยครับครับเดี๋ยวจะกลับมาชวนคุยเรื่องเวอร์จินนักกับรีแฮบ ตอนใกล้ๆจะจบอะแต่ว่าอยากจะชวนคุณนะัทคุยเรื่องของการออกกําลังกายกับชีวิตมนุษย์ในเมืองอะไรต่างๆอันนี้เนี่ยช่วงผมเชื่อว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนาะอาจจะบวกกับช่วงโควิดด้วยเนี่ยเราก็เห็นคนชอบหรือว่าต้องบอกว่าใส่ใจกับเรื่องนี้มากขึ้นเยอะคุณนัทเจอลูกคงลูกค้าเขามีวิธีการคิดที่เปลี่ยนไปไหมใ,ในช่วงสักสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกาย ต้องบอกว่าช่วงโควิดดีกว่าที่ผ่านมามมคนเริ่มเปลี่ยนรูปแบบในการหาวิธีการออกกำลังกายที่ต่างออกไปจากแต่ก่อนหน้านี้2-3ปีในธุรกิจของฟิตเนสเนี่ยเกิดการชัดดาวใช่ไหมครับ,รบก็คือปิดตัวลงเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เขาหาความรู้ด้านฟิตเนสหรือว่าต้องการออกกำลังกายเนี่ยก็จะเป็นในสื่อของออนไลน์และก็จะเป็นอะไรที่สามารถทาได้ง่ายและทาได้ที่บ้านอ,อุป,ปรกรณ์ไม่ต้องเยอะแต่เน้นได้ผลลัพธ์เหมือนกัน เพราะฉะนั้นวิธีการออกกาลังกายเนี่ยก็จะมีในลักษณะที่เป็นโปรแกรมเฉพาะมากขึ้นในใน,ในอุตสาหการรมฟิตเนสเองก็ผลิตตัวทั้งคอนเทนต์หรือโปรแกรมที่เหมาะกับคนในยุคนี้มากขึ้นอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้เราจะได้ยินคำว่าทียี่สิบหาใช่ไหมครับอะ,อะอ่ๆแต่พอมายุคสมัยนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นฮิตเทรนนิ่งซึ่งจริงๆคอนเซ็ปต์ก็จะใกล้ๆกันแต่ว่าก็จะเปลี่ยนในรูปแบบแล้วก็ตอบโจทย์กับ กลุ่มคนในยุคแต่ละสมัยให้มันเหมาะสมที่สุดอทุกคนรู้นะว่าการ,รออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นและดีแต่ทําไมทํายากคุณนะัทต้องต้องคุณนัทต้องเคยคุยกับลูกเทรนที่ทั้งประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ,รรจ <พา S 1> ใช่ไหมม,มันมันมันอะไรมันเป็นทริกเกอร์ครับทริกเกอร์เหรอครับทร,ทริกเกอร์มันมันเริ่มมาจากเขาเห็นตัวผลลัพธ์ล่วงหน้า อน,นี้หรือสิ่งที่เขาตั้งใจอยากประสบความสําเร็จเนี่ยสําคัญกับเขามากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเขามาหาเราก็แปลว่าเขาก็ต้องคิดว่าสําคัญเหมือนกันไหมหรือว่าบางคนก็ไม่ขนาดนั้นบางคนอาจจะไม่ขนาดนั้นเพราะว่าเวลาที่สมมุติตัวผมเนี่ยจะถามกับตัวทางสมาชิกหรือเมมเบอร์นะครับว่าเขาให้ความสําคัญกับเป้าหมายเนี่ยหนึ่งถึงสิบเขาให้กี่คะแนนแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถ a อ h i ี v ได้หรือสําเร็จได้ภายในเดือนหน้าสามเดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อ,อ ซึ่งคนที่เขาต้องการจะสําเร็จเลยเนี่ยเขาจะมั่นใจมากๆแล้วเขารู้สึกว่าไม่ได้ฉันยอมไม่ได้แต่คนที่รู้สึกว่าเราเราจะมีเหมือนมันมีเซนที่ที่คุยกันแต่แรกนะครับ<ะ>ว่าเฮ้ยทริกนี้มันยังไม่จริงชังพอสำหรับเขาเราก็จาเป็นต้องหาทริกที่แบบคอยกระตุน้นทริกเกอร์ที่กระตุ้นเขาอยู่ตลอดอย่างเช่นคนที่ไม่ได้ยา,ย,ยาระบอกว่าก็อยากออกกำลังกายอยากคุณดีอยากคุณดีณดแล้วหุ่นดีไปทําอะไรต่อ เน,นี้ยครับเราก็ต้องคอยเพิ่มให้เขาแต่ถ้าเกิดบางคนที่จริงจังมาเลยบอกว่าเ,าเดือนหน้าจะไปทะเลอยากถอดเสื้อมากๆเป็นความฝันมากมหรืออะไรเงี้ยครับการให้ความจริงจังกับกับเป้าหมายเนี่ยเป็นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องต้องคอยดูแลตั้งแต่แรกการออกกำลังกายเนี่ยผมเชื่อว่าในฐานะที่อยู่ในแวดวงนี้น,นะครับ,ค,รบคุณนัทน,น่าจะเห็นการเปลี่ยน transform ชีวิตคน เยอะทีเดียวคุณนํามีตัวอย่างเล่าให้เราฟังได้บ้างไหมคือในยุคที่ผ่านมาใน,ในช่วงการออกกําลังกายนะครับคืออย่างตัวนัดเองเนี่ยผมเปลี่ยนมาเปลี่ยนรูปแบบการออกกําลังกายมาเรื่อยๆอือต้องบอกว่าแต่ว่าเป็นที่เป็นเกมเชนเจอร์กับชีวิตตัวเองเนี่ยคือช่วงโควิดนะคือช่วงโควิดเพราะว่าก่อนหน้านี้เราออกกำลังกายในรูปแบบทั่วไปก็คือเวทเทรนนิ่งหรือเข้าจิมแล้วเราก็เล่น หนึ่สอโดยที่ไม่ได้วางแผนจริงจังเหมือนที่เราให้กับเมมเบอร์ทีนี้เรากลับมาวางแผนกับตัวเองจริงจจังๆแล้วก็ดูจากพื้นฐานเลยของตัวเองว่าเรายังขาดอะไรก็คือทำบอดี้อนาลิซิสใหม่แล้วก็มีศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มาใช้กับตัวเองลองผิดลองถูกกับตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมันสามารถโปรดิวงานอื่นๆได้ด้วยอผมคิดว่าการการออกกําลังกายเนี่ยมันมันเป็นจุดเปลี่ยนที่เราลงทุนน้อยที่สุดสําหรับตัวตัวผมเองนะครับผมเลยคิดว่ามันมันเริ่มมาจากการลงทุนสั้นๆนี่แหละแบบโดยไม่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถลงทุนกับก,ก็แค่เวลาแต่มันสามารถเอฟเฟกหรือโปรดิวในงานด้านอื่นๆได้ด้วย ก็เลยเริ่มลงทุนกับร่างกายตัวเองก่อนอืคนส,ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีภาพว่าโอ้โหถ้าจะเอาหุ่นดีแบบแบบที่เขาอยากเห็นแบบเหมือนหลายคนที่อยู่ใน t ิ k t o ok k หรือ IG เนี่ยต้องอยู่ฟิตเนสทั้งวันทั้งคืนกินได้แต่อกไก่อย่างเดียวจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไหมคุณดนะันจริงๆบางคนก็มีวินัยมากมก็สามารถทำได้แต่ต้องถามว่าเขามีความสุขหรือเปล่าอถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีจริงๆแล้วต้องบอกงี้ครับว่า อยากให้แบ่งการออกกําลังกายเป็นสัก3 0ครับการกินอยู่6 0สิบเปอร์เซ็นต์มันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์รก็เป็นการพักผ่อนจริงๆการพักผ่อนอาจจะให้สัก30ก็ได้อาจจะเป็น40 30 30ก็ได้ซึ่งการพักผ่อนการกินแล้วก็การออกกาลังกายเนี่ยมันต้องควบคู่กันไปทั้งหมดก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเอ็นจอยกับมันก่อนอเราต้องเอ็นจอยกับมันเราขอหลักๆแค่1ออกกําลังกายอย่างน้อย ร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์อ่าแล้วในการออกกำลังกายเนี่ยสามอย่างมีให้ครบออกออกแรงตาร้านอืก็คือเวทใช่ไหมเวทเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งหรือบอดี้เวทก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็เป็นคาร์ดิโอเทรนนิ่งเพื่อเพิ่มความสามารถในการไหลเวียนของเลือดแล้วก็หัวใจสามเป็นสเตร t ชิ่งหรือ f l ซิบิลิตี้เทรนนิ่งอาจจะเข้าโยคะก็ได้หรือพิลาทิสรีฟอร์เมอร์พิลาทิสหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้สามอย่างเนี้ยมันประกอบกัน ในลักษณะของการออกกำลังกายที่ดีควรมีสอย่างนี้ควรมีสอย่างนี้แล้วก็การการรับประทานอาหารเลือกทานอาหารให้มันครบห้าหมู่เรารู้อยู่แล้วแหละเรารู้ใจอยู่แล้วว่า <laughs> อะไรทานได้ทานไม่ได้ใช่ไหมครับแต่สูตรมันก็มีเยอะมากมายมแต่ว่าอยากจะให้คำนึงแค่แคลอรี่ดิฟิซิกแคลอรี่ดิฟิซิกหมายความว่าเอาเข้าให้น้อยกว่าเอาออกอแค่นั้น หลักการก็คืออย่างนี้แหละก็คือเหมือน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 ถอนเงินเข้าเงินออกคือต่อให้ออกกําลังกายเยอะแต่ถ้าเกิดคุณกินเยอะกว่ายังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมสมมุติว่าเรากินหนึ่งพันเอาออกแปดร้อยมันก็เหลือเก็บสองร้อยใช่ไหมครับมันก็สะสมไปเรื่อยแต่ถ้าเรากินหนึ่งพันออกหนึ่งพันมันก็เก่กับเมนเทนหรือเท่าตัวแต่ถ้าเรากินหนึ่งพันออกพันสองมันก็จะค่อยคติดลบไปเรื่อยเรื่อยๆนะครับ เมื่อกี้คุณนายพูดคํานึงผมชอบว่าต้องมีความสุขด้วยอยากให้ขยายความหน,นึ่งเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าโอเคอย่างที่บอกทุกคนรู้หมดละไอ้เรื่องเนี้ยว่ามันดีต้องทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลายคนก็ค่อนข้างจะซัฟเฟอร์กับเรื่องนี้นะคุณนัทมีประสบการณ์กับคนที่มาเป็นเมมเบอร์ด้คุยเนี่ยเขาเขามีอะไรน่าสนใจไหมว่าทำยังไงให้ถึงมีความสุขเนี่ยทำงางไงให้ถึงมีความสุขอะครับก่อนอื่นก็ก็ต้องเริ่มจากว่าก็าต้องกลับไปที่เป้าหมายก่อนเหมือนกันการที่ เขาจะไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งเนี่ยในการมาฟิตเนสเนี่ยมันมันควรจะเป็นอะไรที่เขาทําได้ในระยะยาวด้วยอ่าคือไม่ใช่ว่าจะเอาแค่เดือน2เดือนนี้ใช่อม,มันคือต้องทําให้เขาเกิดกับตัวเองว่าเป็นลักษณะนิสัยหรือว่าเป็นชีวิตประจําวันเขาเลยว่าเขาสามารถทําได้ระยะยาวดังนั้นเวลาเราในฐานะของเทรนเนอร์เองเวลาเราเลือกหรือใช้การใช้โปรแกรมเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาเอนจอยหรือเปล่าคือเราจะมีชุดคําถามท,ที่ที่ค่อนข้างเฉพาะ อย่างสมมุติว่าขอยกตัวอย่างนะครับมันจะเป็นคําถามที่ว่าอย่างคุณรวิทชอบการออกกําลังกายแบบมีแบบแผนชัดเจนหรือว่ามีความท้าทายระหว่างเซกชันครับมีแบบแผนชัดเจนมีแบบแผนชัดเจนใช่ไหมครับแล้วถ้าวันหยุดเนี่ยต้องการไปพักผ่อนเลือกการพักผ่อนแบบไหนหนึ่งการออกกําลังกายแบบแอดเวนเจอร์หรือไปไป,ไปทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์กับ2เลือกพักผ่อนที่เป็นแบบชิลๆสบายๆส,สปาหรือว่านวดหรืออะไรเงี้ยในวันหยุดนวดคนระับ ะนะครับแล้วถ้าสมมติว่าต้องการจะเพิ่มแรงกระตุ้นในการออกกำลังกายอ,อยากได้การออกกำลังกายที่มันมีแบบแผนหรือว่าการออกกำลังกายที่มันตื่นเต้นมีแบบแผนเพราะงั้นเราก็จะรู้แล้วว่าคุณรวิทย์มีลักษณะหรือความชอบในการออกกำลังกายในรูปแบบแบบไหนอ,อย่างเมื่อกี้คุณรวิทย์น่าจะ enjoy น,นะครับความน่าจะเป็นน่าจะ enjoy กับรูปแบบการออกกำลังกายแบบเวทเท t น r a i n i n g หรือ เน้นเรื่อง,องความปลอดภัยเป็นหลักเน้นเป็นบอดี้พาทเช่นเฮ้ยวันนี้เรามาเล่นไหล่กันวันนี้เรามาเล่นอกเล่นขาเล่นแกนกลางเป็นต้นจะไม่ชอบอะไรที่มันดูแบบโลดโผนหรือว่าไม่ชอบการออกกำลังกายที่มันดูแบบโอโ้โหดูยากเกินไปหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าถ้าเราแอดออนการออกกำลังกายหรือว่ารูปแบบแบบนี้กับเมมเบอร์ที่อย่างคนรวิทเป็นแบบเทรนด์ชินอลแบบนี้เขาก็รู้สึกไม่เอนจอยแต่ว่าถ้าเกิดเราตอบโจทย์ กับความต้องการของเขาหรือเบสิกสไตล์การออกกำลังกายของเขาเนี่ยเขาจะเอนจอยมากขึ้นกับการออกกำลังกายอประมาณนี้อซึ่งเขาก็ถ้าออกกําลังกายแล้วรู้สึกว่าไม่ยากเกินไปแล้วรู้สึกว่าทําแล้วสนุกไม่ได้รู้สึกว่าฉันโดนกดดันให้มาต้องมาออกแรงเนี่ยแต่ฉันมาสนุกเหมือนมาไปสนามเล่นอะ,อะสนามเด็กเล่นเขาจะรู้สึกเอนจอยมากขึ้นแล้วก็จะทําได้ในระยะเวลานานๆเพราะเป็นสิ่งที่เขาเริ่มจะชอบอแล้วก็เอนจอยกับมัน เพราะถ้าเกิดว่ามันออกมาเรารู้สึกกดดันมันก็จะเครียดเนาะ<ช>มันก็จะไม่อยากมาใช่ไหมฮะ,ะทีนี้คนที่ทําได้แบบยาวนานคุณนัดสามารถรักษาผมใช้คําว่าวินัยได้แล้วกันเนาะรับไว้ได้อย่างยาวนานก็คือว่าไม่หายไปหรือแบบหายก็หายไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเขามมีวิธีคิดยังไงเราต้องวาง,งกระบวนการทางความคิดเราไงเราถึงจะทาได้นอกจากเราเห็นผลละหรือว่าผลสําคัญไหมเออผลที่สําคัญไหม ผลสาคัญไหมให้สาคัญระดับหนึ่งแต่ต้องถามกันว่าเขาคนนั้นทําไปทําไม,มถ้าจะซัตสเทนเนเบิลคือระยะยาวครับอย่างที่นั้นบอกเสมอเลยว่าตัวเป้าหมายสําคัญกับเขามากน้อยแค่ไหนทําไมเขาถึงต้องทําให้ให้ได้ตลอดส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยจะเป็นในเรื่องของที่คนส่วนใหญ่ที่ทําได้ตลอดรอดฟังเนี่ยหรือว่าทําได้ระยะเวลานานๆเนี่ยหนึ่งเลยเขาเขารู้ว่าเขาต้องทําทําไม,มเช่นเขามีภาวะเสี่ยง เช่นความดันโรคหัวใจเฮ้ยถ้าเขาไม่ออกกำลังกายมันจะเกิดความเสี่ยงแน่ๆหรือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทําตามที่ผู้เชี่ยวชาญบอกหรือว่าเทรนเนอร์บอกเนี่ยเขาอาจจะกลับมาปวดหลังอีกเหมือนเดิมก็ได้เขากลัวหรือเขาไม่อยากกลับไปเป็นสภาวะแบบนั้นๆและเขาก็เลยเกิดพฤติกรรมที่ทําต่อเนื่องและเกิดมาเป็นลักษณะนิสัยของตัวเองซึ่งคนพวกนี้เขาจะมองเห็นว่าทําไมต้องทำในในใ,ใ,ในในเป้าหมายต่างๆ ค่อนข้างสำคัญใช่ครับค่อนข้างจะเจนใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทําไปทําไมเราก็จะมีมีมีแรงได้แรงไดในตัวเองเพราะว่าต้องยอมรับว่าบางทีบางทีตื่นมาก็แบบอยากนอนต่ออะไรเงี้ยนอนต่อได้ไหมหรือตอนเย็นบางทีก็เหนื่อยเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพอแล้วเออแบบว่าหรือแบบเออแต่แต่คุณนัทเอ่อสำหรับคนที่แบบตื่นมาแล้วตัดตัดสินใจไม่ได้ว่าวันนี้จะไปฟิตเนสดีหรือว่า จะ,จะถ่ายมือถือต่อนอนต่อดีเนี่ยมันมีมันมีเคล็ดลับไหมที่ทําให้แบบคุณลุกขึ้นมาได้อะตอนเช้าหรือหรือตอนเย็นแบบจะไปกินหมูกระทะหรือว่าจะไปฟิตเนสดีเงี้ยมีไหมคุณน้นมีจริงจริงอันนี้ตอบยากนะครับมันขึ้นกับแรงได้ส่วนตัวเลยเออขึ้นแรงได้ส่วนตัวใช่ไหมคืออย่างตัวตัวผมเองเนี่ยถ้าวันไหนไม่ไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าถ้าไม่ตามแผนเนี่ยสุดุดหงุดหงิด<อ>วันนี้ไม่ได้แล้ววันน,น,นี้ถ้าไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ย น้ำหนักขึ้นแน่เลยยกตัวอย่างนะครับหรือบางทีไม่ออกกาลังกายรู้สึกมันไม่กระฉับกระเฉงอพอเรามองเห็นข้อดีของมันเนี่ยเราเราอยากจะออกครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวช่วยดีกว่าถ้าเรามีตัวช่วยหรือการสร้างคอมมูนิตี้ท,ที่ที่เราจะไปหรือฟิตเนสหรือสวนสาธารณะเองก็ตามถ้าเราอยากออกกำลังกายนะครับถ้าเรามีคอมมูนิตี้ที่ที่ดีหรือกลุ่มเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ย มันมันจะรู้สึกว่ามีแรงกระตุ้นให้ออกไปเยอะขึ้นหรืออย่างเรานัดเทรนเนอร์ไว้บางทีเราก็เก่งใจไม่อยากไม่อยากหนีใช่ใช่ถ้าไม่จาเป็นคุณิทธรรทำใช่ไหมอย่างนั้พยายามพยายามพยายามไม่หนีพยายามไม่หนีก็ก็เพราะว่านัดคนอื่นไว้หรือว่านัดเพื่อนไว้ใช่ครับก็คือถ้าสร้างคอมมูนิตี้ไว้เนี่ยเราก็มีเพื่อนมีกลุ่มสังคมฮ้ยเราอยากไปเจอเพื่อนเหมือนความรู้สึกว่า เหมือนไปออกลังกายความรู้สึกย้อนไปเหมือนไปโรงเรียนเหมือนกันนะครับจริงๆวันนี้อยากหยุดจังเลยแต่ออก็ต้องไปออ <c oughs> ไปเจอเพื่อนซะหน่อยอไปตีบิงปองกับเพื่อนซะหน่อยอะ,อะไรแบบนั้นน่าสนใจน่าสนใจกลับมาที่ Virgin Active หน่อย v i r g i n a c t i v e เนี่ยนอกจากเราเห็นความทันสมัยของอุปกรณ์แน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่แล้วเนี่ยนะฮะผมยังทราบว่าที่นี่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยอะมากให้คุณนัดเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีอะไรบ้างสำหรับที่ v i r g i n a c t i v e ทีที่น่าสนใจ ที่น่าสนใจเลยนะครับ<ไ>หนึ่งเลยก็ต้องเป็นตัวของตัว c o <L ists S 1> เ e e c t i v e Exer e ซ i ร์ i s สเปเชียหรือจะรู้จักกันในใน,ในเรื่องของ Rehab Trainer นี่ก็จะมีกลุ่มกลุ่มที่เขาสนใจในด้านเฉพาะแบบนี้อันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของอในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปล่างการไทม์ฟอร์ a ม i f n นฟิตเนนะครับอันนี้ก็คือชัดเจนเลยต้องการหุ่นดีขึ้นก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นเว loss s p s s i a l i ลิสต์ครับ แล้วก็ที่โดดเด่นก็จะเป็นในเรื่องของทักษะกีฬาครับหรือตัว Sport Conditioning Strength Conditioning นะครับในเรื่องของการพัฒนาต่อยอด p e r f o r m ร์แมเพื่อไปเล่นกีฬาอ่าเช่นสมมุติผมอยากจะปั่นจักรยานให้เร็วขึ้นใช่อ่าอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ในเรื่องของโปรแกรมมวยอ่าโปรแกรมไฟต์ต่างๆก็ค่อนข้าง ในในการรับรองด้วยจาก c ซอร์ติฟาระดับสากลน,นะครับของตัวเทรนเนอร์ที่ Virgin ่นเองแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมคลาสก็ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็มีมีตัวเลือกให้เลือกเยอะนะครับเรื่องเรื่องความโดดเด่นในเรื่องของเทรนเนอร์จะมีหลายสไตล์ส่วนสไตล์สุดท้ายก็จะเป็น w o m e n Health Specialist ในลักษณะของคนที่เทรนผู้หญิงโดยเฉพาะหมายความว่าเขาต้องรู้เช่นว่า ยกตัวอย่าง่ายว่าวันที่มีรอบเดือนออกกําลังกายได้ไหมอะไรแบบนั้นครับใช่ครับจะเป็นในเรื่องของ Women Health Specialist น่าสนใจมากก็มีหลากหลายรูปแบบหลายรูปแบบหลายรูปแบบคุณจะไปมีจะทํารีแฮบเ e ิลส์สไตล์ไปคอร์เรกทีฟก็ได้นะอยากจะเพิ่ม p e r f o r m ร์แมนซ์หรับคนที่อาจจะรู้สึก Enjoy กับการแข่งกีฬาแล้วอยากจะทให้ตัวเองวิ่งเร็วขึ้นปัักรยานเร็วขึ้นว่ายน้ำเร็วขึ้นเพิ่มเปอร์ฟอร์แมให้ตัวเองทําอะไรได้ดีขึ้นหรืออยากคุณดี ใช่ซึ่งน่าจะเป็นคนจานวนเยอะมากใช่ไหมฮะหรือบางคนก็ก็รู้สึกว่าออกกําลังกายเป็นการคลายเครเียดอย่างหนึง่งใช่ครับเช่นการไปต่อยมวยนี่ผมคิดว่านอกจากจะออกกาลังกายแล้วเป็นการคลายเครเียดที่ดีมากมันเป็นการผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์ทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นทั้งฮอร์โมนเนี่ยฮอร์โมนความสุขมันโดนหลั่งออกมาเยอะมากในขณะออกกํลาลังกายแต่เราจะรู้สึกกับการอะไรที่ต้องปะทะหรือการออกแรงเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีความสุขใช่ใช่ต่อยมวยรู้สึกจะพิเศษมากกว่าอันอื่นหน่อยหนึ่งถ้าใครไม่เคยต สนุกมากเหนื่อยมากเลยด้วยเหนื่อยแท้เลยแหละเรียกว่าเหนื่อทท่วมทั้งตัวเลยนะที่สุดเออที่สุดแล้วก็มีคลาสต่างๆที่บางคนชอบเข้าคลาสใช่ซึ่งคลาสเนี่ยจะมี2แบบหลักๆละกันแบบแรกก็คือเราออกกำลังกายพร้อมกับเสียงเพลงครับตามจังหวะเสียงเพลงก่จะมีจักรยงนจักรยานอะไรก็มีด้วย หรือจะเป็นคลาสที่เป็นการศิละปะพกงันตัวประกอบเสียงเพลงการยกน้าหนักประกอบเสียงเพลงหรือพวกแดนซ์ต่างๆซุมบ้า umba, หรืออะไรเป็นต้นนะครับประกอบเสียงเพลงแล้วก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ประกอบเสียงเพลงแต่เน้นในเรื่องของ maximum effort ก็คือว่าจะเน้นในเรื่องของ performance ร่างกาย อย่างของตัว Virgin Active เองเนี่ยจะมีคลาสที่เป็นซิกเนเจอร์ที่ชื่อว่า t r i i t r n i ครับนะครับคลาสนี้จะเป็นคลาสที่ทาง Virgin Active ได้คิดคนขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้รูปแบบคล้ายๆการออกกำลังกายแบบ Interval Training ผสมกับ Body Weight Training บวกกับในเรื่องของการใช้ Functional Training ร่วมด้วยนะครับฟังดูเหนื่อยจังเหนื่อยละแต่สนุกสนุกใช่ไหมสนุกครับสนุกใช้เวลาไม่นาน30-45นาทีก็หมดแรงแล้วใช่ไหมแค่นั้นก็แฮก หมดแรงยังเล่นต่อได้ยังเล่นต่อได้ยังเล่นต่อได้อต,อไดตอนนี้ Virgin Active มีกี่ที่แล้วครับตอนนี้ตอนนี้มีทั้งหมด8สาขาครับ,รบจะอยู่ในปริมณฑลใช่ไหมว่าปริมณฑลเจ<อ>็ดสาขาแล้วก็หนึ่งสาขาที่เชียงใหม่ซึ่งต้องจะบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยหสาขานครนทบุหนึ่งสาขาแล้วก็<อ>ที่เชียงใหม่หนึ่งสาขาไปดูดีเทลในเว็บไซต์ได้ทราบว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นสาหรับ น้องน้องนักศึกษาหรือรว่าคนที่อายุตั้งแต่16ถึง23ปีอตอนนี้เราจะมีส่วนลด30%สํำหรับเมมเบอร์รายปีครับผมโอ้โหวันนี้เราคุยกันหลายเรื่องนะแล้วผมก็รู้สึกว่าแม่นี่ฟังคุณนัทไปผมก็พยายามจะปรับท่านั่งให้มันถูกต้องไปด้วยรู้แหละว่าต้องนั่งไงแต่ก็ชอบทำท่าผิดไปเลยเพราะว่าปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดรมนี่เป็นปัญหาใหญ่มากจริงๆเนาะแล้วก็คนเป็นเงินเยอะมากเป็นงินน <ะ S 1> เยอะ,ะฟังวันนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลไปทีนี้ สุดท้ายอยากให้คุณนแนะนำหน่อยหลายคนเนี่ย hmm. จะไปสมัครฟิตเนสรู้สึกกังวลกลัวเดี๋ยวไปถึงเล่นไม่เป็นไหมฉันจะไปทำท่าเปินๆใส่คนอื่นเขาหรือเปล่าหรือที่นู่นดูมีแต่คนแบบยกเวทหนักๆน่ากลัวจังอะไรเงี้ยคนที่กังวลนะคะุณนแนะนำหน่อยครับว่าจริงๆมันเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนก็คิดแบบนี้กันหมด <c oughs> แล้วซึ่งคนคิดแบบนี้กันหมด <c oughs> ก็ไปรวมตัวในที่เดียวกัน <c oughs> เพราะฉะนั้น เพนอกลัวครับที่ที่ฟิตเนสมันคือเหมือนเราไปเจอเพื่อนเหมือนเราไปเจอเพื่อนเหมือนเราไปโรงเรียนนั่นแหละความรู้สึกวันแรกจะเหมือนไปโรงเรียนวันแรกแต่พอเราไปโรงเรียนแล้วเราเอนจอยไหมครับแล้วส่วนใหญ่เอนจอยวันแรกก็จะประหม่านิดนึงใช่เครียดหน่อยเจอเพื่อนเพื่อนก็ทําท่าตลกมาเรานั่นแหละแต่ไม่ต้องกลัวซึ่งในความเป็นจริงแล้วในในเวอร์ชันแอคทีฟเองนะครับหรือฟิตเนสเองเนี่ยเขาจะมีตัวในในส่วนของ p e r s o n a l trainer แต่ว่าเวอร์ชันแอคทีฟเราจะเรียกว่าฟิตเนสโปรเฟชชั่นอลฟิตเนสโปรเฟชชั่นอลเนี่ย เขาจะมีการดูแลในส่วนโปรแกรมตอนแรกที่น้าได้บอกไปในเรื่องของอี n ิชั่นเขาจะใช้เวลา60นาทีเพื่อเป็นการวางแผนการออกออกําลังกายร่วมกับตัวสมาชิกเองที่ไปครั้งแรกอันนี้จะเป็นบริการหลังจากที่สมัครแล้วหนึ่งครั้งสามารถพูดคุยแล้วก็วางแผนการออกกำลังกายหรือสไตล์การออกกำลังกายอย่างที่ผมได้ลองถามคุณรวรบิสไปในเรื่องของคําถามนั่นแหละเขาก็จะได้เขียนโปรแกรมเราจะเขียนใส่ในตัวของฟิตเนสเมนูซึ่งถ้าคุณรบิสไปวันแรกเนี่ย แล้วทำตัวโปรแกรม i ิน i ิชชั่เนี่ยเขาก็จะเขียนลงไปในฟิตเนสเมนูและคุณวิสามารถเก็บไว้เวลาที่มาถึงฟิตเนสเราก็เปิดดูว่าฉันต้องทำอะไรบ้างหรือถ้าฉันต้องเข้าคลาสแล้วที่มันเหมาะกับสไตล์ของฉันเนี่ยฉันจะไปคลาสอะไรได้บ้างอ,อันนั้นแหละมันจะทำให้เป็นเป็นรถที่มันเหมือนมีคนบอกแล้วว่าสมมติจะไปจะไปนนทบ,บุรีไปถนนเส้นนี้นะอ,อย่าอ้อมตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลยอ,อะไรเงี้ยครับ เป็นแผนที่<ช>เป็นแผนที่ในการออกกําลังกายของเราเพื่อที่จะรู้จะได้คือเราต้องคุยกันก่อนว่าโอเคเป้าหมายคืออะไรคุณมีปัญหาอะไร<ช>อยากจะทํ<ช>ทางอะไรบ้างอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ใชคับโอเคสำคัญที่สุดเลยก็คือความปลอดภัยของตัวสมาชิกหรือผู้มาเล่นนั่นเองอปลอดความปลอดภัยในการเล่นแล้วก็การที่เขาได้เล่นเองสิ่งสําคัญคือผมว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะเขาจะได้เก็บไปใช้ในชีวิตประจำวันเขาด้วยว่าการออกแรงแบบนี้ลักษณะท่า,าทางแบบนี้มันมันสำคัญกับเขายังไงอ่า ้เราก็จะได้ไม่ใช่แค่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ได้การปรับชีวิตประจำวันไปด้วยโพสต,ตงโพสเตอร์ต่างๆนะนะชีวิตต้องดีขึ้นจากการออกกำลังกายอืมต้องดีขึ้นจริงๆนะฮะ <S <S สุดท้ายของสุดท้ายจริงๆคุณนะัทอยากชวนคนไทยหน่อยว่าการออกกําลังกายเนี่ยซึ่งมันเป็นของที่สามารถทําได้ทุกวันเนี่ยมันสําคัญกับชีวิตเราอย่างไรบ้างการออกกำลังกายนะครับมันเป็นการลงทุนที่มันไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ไม่ได้พูดถึงการเข้าฟิตเนสหรืออะไรเงี้ยถ้าพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยเราทาได้ที่บ้านตื่นนอนมาเราก็ทําได้แล้วแต่มันเป็นผลลัพธ์ที่ได้แบบเกินคาดจ,จากสิ่งที่ต้องจ่ายเราเสียแค่เวลาแต่สิ่งที่เราได้กลับมานั่นคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราสามารถอยู่กับครอบครัวได้นานขึ้นครอบคนรอบข้างรู้สึกว่ากังวลกับตัวเราน้อยลงยิ่งอายุเราเยอะขึ้นเนี่ยโรคภัยมันก็ยิ่งเยอะปัญหาต่างๆเนี่ย มันก็จะโดนลดลงไปหรือความเสี่ยงโดนลดลงไปจากสุขภาพที่มันดีขึ้นเพราะสุขภาพร่างกายเราดีเนี่ยข้างในมันจะก็ค่อยๆดีขึ้นมาด้วยตามลำดับมันก็ส่งผลให้เราเนี่ยได้ทำในสิ่งดีๆต่อจากนั้นไปอีกซึ่งผมมองว่ามันเป็นการลงทุนที่น้อยนะใช้ใช้สิ่งที่ต้องจ่ายน้อยแต่คุค้มค่าทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างครับ เห็นด้วยว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากจริงๆนะครับ,รบแล้วก็ต้องบอกว่าผลลัพธ์การออกกาลังกายเนี่ยเป็นของไม่กี่อย่างที่ให้คนอื่นทําแทนไม่ได้เนาะใช่ใช่ไห<ช>มถ้าอยากได้ต้องทําเองจริงๆ <c oughs> ไม่ไม่ว่าคุณจะมีอะไรก็ตามคุณไม่สามารถให้คนอื่นมาออกกำลังกายแทนได้ <c oughs> <c oughs> ใช่ไม่สามารถรเขาเม่อเหงื่ออ,ออกแทนเราได้นะฮะแล้วก็คุณภาพชีวิตจากการออกกำลังกายคนที่ทําเห็นทุกคนเห็นผลทุกคนจริงๆขอให้ทุกคนได้เห็นผลขอให้ทุกคนไปถึงเป้าหมาย พราะว่าผลลัพธ์ที่ดีมันมันลอยแค่ข้างหน้าแค่เราตั้งใจไปให้มันถึงม,มันถึงได้ครับโอ้วันนี้ได้ความรู้ได้ข้อมูลเยอะมากเลยใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของ Virgin Active ไว้แล้วเข้าไปดูในเว็บไซต์เพิ่มเติมได้นะครับเชวัน,นี้ขอบคุณคุณน้มากเลยนะครับขอบคุณเช่นกันครับ,รบขอบคุณมากครับวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากเราจะได้เรียนรู้ถึงคำว่า rehab exercise corrective exercise แล้วเนี่ยเรายังได้เรียนรู้ถึงวิธีการวางทัศนคติ วิธีการวางความคิดเพื่อที่จะทําให้เรามีต้องบอกว่าความสําเร็จแล้วกันนะในการออกกําลังกายที่ที่ที่เป็นแบบที่เราอยากเป็นได้นะครับคุณนัทเล่าให้เราฟังถึงไม่ใช่แค่ว่าควรจะออกกำลังกายยังไงควรจะทําตัวยังไงแต่พูดถึงเรื่องทางจิตใจด้วยนะซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเราจะออกกําลังกายเนี่ยมันมีตัวคอยขัดขวางเยอะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นทําไปทําไมนะครับรู้ถึงประโยชน์ของมัน แบบที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าจะสามารถทําให้การออกกำลังกายของเราไม่ใช่แค่เกิดขึ้นเพียงระยะสั้นๆแต่จะกลายเป็นไลฟ์สไตล์เป็นวิถีชีวิตใหม่ของเราได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณนัทแล้วก็ v i r g i n Active อย่างมากนะครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปนะครับสวัสดีครับมิชชั่นทุรมูลพอดแคสต์คอน t i n น e w i t วิดีโอมิชชั่